ความชอบเกี่ยวกับดนตรีของคนเรานั้นแตกต่างกันครับเทสหรือว่ารสนิยมของคนแต่ละคนก็แตกต่างกันเช่นกันครับคุณผู้ชมครับแต่เราจะมีหนึ่งสิ่งครับที่เรียกกลางๆอยู่บนโลกใบนี้ที่เรียกว่าดนตรีนั่นเองครับและดนตรีนี่แหละครับที่ทำให้คนที่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับจากทุกชาติอาจจะทำให้มาเป็นเพื่อนกันอาจจะทำให้เรามารู้จักกันก็ได้ลองไปดูกันแล้วกันครับอีกเพลงนะครับในแจ๊สนะครับซึ่งเป็นเพลงเบสิกนะครับชื่อเพลงว่า Equinox นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในฟอร์มเพลงที่เขาเรียกว่า12ห้องเป็นบลูส์นะครับอย่างแรกเลยมารู้จักทานาคอร์ดเพลงนี้ก่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพลงนี้คีย์ C minor 4ห้องแรกนะครับลองดูตามชาร์ตคอร์ดที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับ C minor 2ห้องนะครับแล้วกลับมา C minor 2ห้องนะครับแล้วเป็น D7 นะครับเป็น D flat 7เป็น C minor นะครับหรือบางตำราเขาอาจจะเขียนเป็นคอร์ดตรงแทนที่จะเป็น D7 D flat 7 C minor เขาเขียนเป็น A flat 7 G7 นะครับแล้วก็ C minor 7นะครับก็เป็นอันนี้นะครับอย่างแรกเล่นคอร์ดให้ได้ก่อนสมมติผมเล่นคอร์ดนะครับครับแล้วก็เล่นเมโลดี นะครับอาจจะเล่นเป็นน็อกเต็ปจำเมโลดี้นี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็หา backing track นะครับข้อดีปัจจุบันคุณอยากจะไปเอาแอปอย่างที่ผมบอกตัวนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคจำทางเดินคอร์ดได้แล้วจำเมโลดี้ได้แล้วนะครับสเต็ปต่อไปของการจะเล่นเพลงหนึ่งเพลงก็คือดูว่าเราจะใช้อะไรได้บ้างนะครับเพลงนี้เป็น C minor blue คิดง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือคิดแบบ blues ก็คือทั้ง12ห้องเนี่ยใช้ C blues scale หรือ C minor pentatonic ได้เลยนะครับลองดูครับคือเล่นไปก่อนยังไม่ต้องคิดเรื่อง phrasing ไม่ต้องคิดอะไรเล่นให้มันถูกเล่นให้มันอยู่ในสัดส่วนนะครับใช้ C blues scale นะครับ
ละพอใช้ได้ฟังแต่เวลาใช้นั้นใช้ทางเนื้อคอร์ดด้วยนะครับฟังทางเนื้อคอร์ดไปด้วยผมอยู่ใน C minor ลองสร้างเฟรซซิ่งง่ายจะรู้ตลอดว่านี่อยู่ใน C minor เปลี่ยน F minor กลับมา C minor นะครับไป A flat ไป G 7กลับมา C minorผมลองอินทไวด์ด้วยเอาเมโลดี้มาสมกลับมา C minor นะครับหาอะไรที่เราเล่นแล้วเราสนุกกับมันเราเพลินไปกับมันนะครับคือไม่ใช่เล่นเล่นไปแล้วดูเวลาตัวเองนะครับเล่นเล่นไปแล้วโทรศัพท์มารีบรับเลยนะครับซึ่งอันนั้นจะไม่เป็นผลเสียมากๆเดี๋ยวผมจะมีคำแนะนำดีๆในการฝึกซ้อมมาให้ด้วยในตอนหน้านะครับโอเคเดี๋ยวตอนหน้าผมยังมีออปชันอีกหลายออปชันในการเล่น Minor Blue Equinox แบบนี้นะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับนี่แหละครับที่เรียกว่าดนตรีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้าเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่อย่าไปไหนนะอยู่ด้วยกันกับ Music Quality ครับเขาเป็นผู้นำในเรื่องของการทำชิปแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลอันดับต้นๆของโลกเพราะนั้นตัวคุณภาพเสียงที่ผ่านเจ้าตัวนี้ในการแปลงสัญญาณเนี่ยจะมั่นใจได้เลยครับว่าได้รับคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดแน่นอนครับ